ไอ้ลักษณะไอ้ถังเชื้อเพลิงเหลวที่เราค้นพบวันนี้ที่ภูเก็ตอันเนี้ยเข้าใจว่าตัวจรวดเนี้ยได้สลัดตัวถังเชื้อเพลิงเหลวเนี้ยลงมาแล้วก็ลงมาสู่กลางอ่าวของประเทศไทยเราแล้วก็โดยปกติเนี่ยถังอันนี้มันจะลอยน้ำแต่ว่าเข้าใจว่าน้ำเนี่ยค่ะจะซึมเข้าสู่ตามวาล์วตามข้อต่อแล้วก็เลยทำให้ไอ้ถังเนี้ยจมลงก็อาจจะค่อยๆซัดเข้ามาแล้วก็เข้าสู่ที่ชายฝั่งของเรา